สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงตองวิริยาริยกุลจากโซนี่ไทยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการทำคลิปสั้นครับผมจบละสั้นไปเหรอโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในนะครับก่อนดูกันเนี่ยยังไงรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel Sony Thai นิดนึงนะครับผมก็พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพบเห็นได้แทบจะทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Story IG Story Facebook นะครับหรือว่า TikTok หรือแม้แต่ใน YouTube เองเนี่ยตอนนี้ก็มีตัวที่เป็นช็อตวิดีโอเนี่ยเพิ่มเข้ามาให้แล้วด้วยนะครับช็อตวิดีโอนะครับหรือว่าคลิปสั้นเนี่ยถ้าพูดกันแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันก็คือหมายถึงวิดีโอที่มีความยาวค่อนข้างสั้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 15-90 วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัววิดีโอสั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับอาจจะเป็นชาเลนจ์ประเภทต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ช็อตวิดีโอหรือว่าวิดีโอสั้นอันนี้นะครับมีทั้งในรูปแบบที่เป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับสำหรับวิดีโอแนวนอนนะครับก็เรียกว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอมามันก็จะเป็นแนวนอนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติใครต้องการมีวิดีโอแนวตั้งนะครับก็ต้องอาศัยการตัดต่อเปลี่ยนตัวเรโชของวิดีโอนิดนึงให้มันเป็นแนวตั้งนะครับทีนี้ถ้าใครไม่อยากจะตัดต่อวุ่นวายนะครับก็จะแนะนำเป็นกล้องรุ่น ZV-1 นะครับหรือว่า Alpha 7C นะครับ2รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วกล้องฟลิปให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือฟลิปมาแค่นี้นะครับและสำหรับวิธีการทำคลิปสั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายแบบเลยนะครับเราอาจจะใช้วิธีการถ่ายปุ๊บแล้วก็อัปโหลดปั๊บเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับการเล่าเรื่องราวนะครับไปเรื่อยๆนะครับหรือจะใช้วิธีการตัดต่อแบบเล็กน้อยนะครับตัดต่อง่ายๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้วิดีโอสั้นของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็ดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะตัดต่อบนมือถือหรือตัดต่อในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรียกว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาพอสมควรนะครับอย่างตัวที่เป็นบีโรนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นแบบนึงนะครับสามารถที่จะทดลองทำกันได้นะครับมันก็ดูสนุกแล้วก็น่าสนใจดีครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างให้ดูประมาณ3วิดีโอ3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวแบบเล่าไปเลยนะครับไม่ได้มีการคัดการตัดต่ออะไรเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเลนส์นะครับวิธีการเปลี่ยนเลนส์กล้องโซนี่นะครับมีอยู่แค่3ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1นะครับนำเลนส์เก่าออกนะครับโดยการกดปุ่มที่อยู่ใต้เลนส์นะครับแล้วบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับเลนส์ก็จะออกมาแล้วนะครับผมต่อมาเอาเลนส์ใหม่นะครับเปิดท้ายใส่เข้าไปนะครับโดยสังเกตให้จุดขาวตรงนี้นะครับระหว่างที่ท้ายเลนส์กับปากกล้องนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาใส่ฮูดนะครับเรียบร้อยครับผมคัดต่อมาก็จะเป็นคลิปสั้นในรูปแบบที่มีการอินเสิร์ตนะครับวิดีโอเพื่อให้วิดีโอเนี่ยมันดูมีความชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเลนส์นะครับวิธีการเปลี่ยนเลนส์กล้องโซนี่นะมีอยู่แค่3ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1นะครับนำเลนส์เก่าออกนะครับโดยการกดปุ่มที่อยู่ใต้เลนส์นะครับแล้วบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับเลนส์ก็จะออกมาแล้วนะครับผมต่อมาเอาเลนส์ใหม่นะครับเปิดท้ายใส่เข้าไปนะครับโดยสังเกตให้จุดขาวตรงนี้นะครับระหว่างที่ท้ายเลนส์กับปากกล้องนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดฝาใส่ฮูดนะครับเรียบร้อยครับผมคัดและแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากที่สุดนะครับในการทำตัววิดีโอสั้นนะครับคือเรียกว่าเป็นแบบ B-roll แล้วกันนะครับใช้อาศัยการถ่ายแล้วก็การตัดต่อที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้ชมคร่าวๆนะครับคัด
ก็จะเห็นว่าแต่ละแบบนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไอเดียในการทำคลิปวิดีโอสั้นของทุกคนให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าใครมีไอเดียในการทำคลิปวิดีโอสั้นเพิ่มเติมหรือว่าทำวิดีโอสั้นมาอวดกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูของทุกคนเลยนะครับและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ในตอนถัดไปครับผมนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับไปต่อไม่ถูกผักมาขวาฮะเอาผักมาขวาแล้วรับกล้องครับแบบ1 2 3เฮ้ยเอาหลุดเลยเหรอ